วัสดีครับแจ็คกี้นะครับและนี่คือ The Next ของแจ็คกี้นะครับเด็กชายจักรินในวัยเด็กเป็นยังไงเด็กชายจักรินในวัยเด็กเป็นเด็กซุกซนคนหนึ่งซนมากด้วยฮะคือแต่ก่อนมันจะมีเป็นเหมือนแบบว่าหนังแบบ Mission Impossible อะไรเงี้ยที่แบบตอนเด็กเราชอบดูอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเห็นแล้วก็อยากทำตามอะไรเงี้ยอยากเป็นทอมครูซจากปีนหลังคาข้ามไปบ้านเพื่อนเพราะว่าหลังคามันติดกันไงใช่จะเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะชอบแบบปีนออกไปข้างนอกหน้าต่างอะไรเงี้ยมันเริ่มมาตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะเราก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าชอบมากๆตั้งแต่เมื่อไหร่ชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ก่อนก็จะมีเพลงที่แบบชอบมากๆก็แบบพวกแบบเพลงของโซคูลคลาสอะไรเงี้ยพอเรายิ่งได้เริ่มเรียนเริ่มแบบรู้จักดนตรีมากขึ้นอะไรเงี้ยมันทำให้เรายิ่งหลงรักในเสียงดนตรีมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเริ่มแรกผมเริ่มจากการเรียนเปียโนอะไรเงี้ยครับก็ดูก่อนว่ามันมีอะไรมีโดเรมีฟาซอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วถัดจากเรียนเปียโนก็ไปเรียนเป็นกีตาร์คลาสสิกอะไรเงี้ยแล้วก็ป้าป๊าก็เลยส่งมาเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยตั้งแต่ตัวจิ๋วๆเราเริ่มจริงจังกับดนตรีตอนที่หลังจากไปประกวดเวทีนึงมาอะไรเงี้ยมันมีเวทีนึงที่เหมือนแบบแต่ละโรงเรียนต้องมาแบบฟอร์มวงกันเพื่อไปแข่งกันที่สยามสแควร์มันสนุกมากเลยอ่ะคือมันแบบรู้สึกเราได้ค้นพบกับความท้าทายในชีวิตอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันต้องพัฒนาตลอดรู้สึกว่าเหมือนแบบทำยังไงเราถึงจะเก่งให้ได้เท่าศิลปินที่แบบดังๆอะไรเงี้ยใช่จุดเริ่มต้นของการที่แบบเริ่มจริงจังกับเส้นทางดนตรีมันคือสิ่งนี้เลยเนี่ยจุดเริ่มต้นของนายบายนายมันมาจากพี่ไอซ์เนี่ยแหละไอซ์พาริสเนี่ยแหละที่เขาไปออดิชั่นโปรเจกต์นี้แล้วก็ทางพี่วุฒิฟอนอล็อกเขาก็ถามมาว่าแบบมีใครแบบแนะนำไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแนะนำผมไปผมก็เลยได้แบบไปลองออดิชั่นดูอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็แบบยังเอ๊ะอยู่ว่าแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะมันถึงแบบจัดออดิชั่นยิ่งใหญ่มีแบบเปิดสตูดิโอมีกรรมการอะไรเงี้ยซึ่งแบบในชีวิตเราไม่เคยไปอะไรแบบนี้เลยเราก็เป็นใครก็ไม่รู้ไงแล้วตอนนั้นก็หัวเกรียนด้วยไปถือกีตาร์ไปงงๆอะไรเงี้ยเต้นก็เต้นไม่เป็นก็เลยไปลองทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราทำได้ดูก็กดดันที่สุดในชีวิตเลยฮะเพราะว่าเหมือนมันจะมีแบบเทสในทุกๆอาทิตย์เลยมั้งช่วงนั้นอะเพื่อแบบว่าคัดคนออกใช่ในบรรดามันมีคัดคนออกนะทุกคน ถือว่ากดดันมากๆเลยเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยเราเริ่มจากศูนย์ทุกอย่างร้องก็ร้องแค่กระติกกระจอยอะไรเงี้ยมันมาจาก mindset ตัวเองเลยอะไรเงี้ยพอเรารู้ว่าเราติดเข้ารอบแรกอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นคนอื่นเขามีไฟมี passion อะไรเงี้ยเห็นว่าพี่ๆเขาแบบมีชื่อเสียงในวงการมาอยู่แล้วทำไมเขาจะต้องมาพุชตัวเองอะไรกันขนาดนี้อีกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบสักตั้งว่าไม่อยากแพ้อะไรเงี้ยก็เลยแบบทำให้เต็มที่คดีนี้สิ่งที่ตำรวจกำลังมองหาอยู่ก็คือพยานหลักฐานกับแรงจูงใจถ้าขนาดมายังคิดว่าผมเป็นคนทำผมก็ควรจะอยู่ในคุกแบบนี้แหละเป็นอะไรที่ท้าทายอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้กำกับเป็นพี่โยงอีกอย่างเงี้ยแล้วแบบคือ
เราก็ติดตามผลงานมาตลอดอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบฮอร์โมนอะไรเงี้ยการแสดงผมก็สนใจนะไม่ได้สนใจแค่เรื่องเพลงอะไรเงี้ยใครคาดประเสริฐคำว่า Trinity สำหรับผมอ่ะ Trinity คือพวกเราครับ Trinity คือความฝันของพวกเราแล้วก็ Trinity คือผลงานคืองานศิลปะชิ้นหนึ่งที่พวกเราแบบตั้งใจทำมาอะไรเงี้ยคิดกับตัวเองอยู่ทุกวันไงในช่วงนั้นว่าแบบเราจะต้องดีขึ้นให้ได้ในทุกๆวันอะไรเงี้ยก็คือวันนี้ของเราดีแล้วพรุ่งนี้ของเราต้องดีกว่าอะไรเงี้ยความรู้สึกที่เราจะต้องแยกย้ายกันอีกครั้งตอนแรกเลยนะก็แอบรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน3คนแล้วเราจะทำอะไรวะพอถึงจุดที่เราจะต้อง move on จากมันจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ฮึบแล้วก็คุยกับทุกๆคนว่าพยายามทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำพยายามทำตามเป้าหมายที่เราวางไว้ให้ได้เต็มที่ที่สุดก็ไม่ได้อยากให้เสียดายครับผมเพราะเอาจริงๆเราก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ตลอดเจอหน้ากันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคำว่าแยกย้ายกันไปเติบโตมันคือการแยกย้ายกันไปเติบโตจริงๆอะไรเงี้ยไปโฟกัสงานของแต่ละคนจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องกลับมารวมกันกลับมาเจอกันให้ได้อยู่แล้วครับเริ่มต้นใหม่มันคือสิ่งที่ดีนะทุกคนการเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยมันคือการที่เราไม่ได้สตั๊กอยู่กับที่อ่ะมันคือการที่ค้นหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันยังกดดันเหมือนเดิมทุกอย่างมันก็กดดันขึ้นเรื่อยๆตลอดอยู่เวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแค่สิ่งที่กดดันมันเปลี่ยนไปเฉยๆความกดดันแรกเลยก็คือกลัวเพลงที่เราทำออกมาคนจะไม่ฟังมันก็จะมีหัวของบริหารเข้ามาที่แบบว่าก็ต้องทำให้คนมันฟังให้มันแมสหรือว่าแบบให้มันทำเงินได้แต่ว่าเราก็ต้องพยายามบาลานซ์กันระหว่างความสุขกับการอยู่รอดเนาะได้เป็นเพลงของตัวเองจริงๆแล้วรู้สึกดีนะแบบดีมากๆเลยแหละเพราะว่าผลงานที่เราทำออกมาก็คือทุกอย่างมันถูกเค้นออกมาจากตัวผมทั้งหมดเลยเนี่ยจริงๆไม่ว่าจะเป็นดนตรีเนื้อร้องงานภาพงานเสียงทุกอย่างจริงๆออกมาจากตัวผมเลยเนี่ยผมก็รู้สึกว่ากูเป็นเจ้าของเพลงจริงๆแล้วนะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโชคดีเหมือนได้คำหนึ่งมาอะไรเงี้ยจากพี่วุฒิเนี่ยแหละบอกว่าถ้าเราไม่ทำให้มันดีอะไรเงี้ยมันจะยังมีคนที่พร้อมมาแทนที่เราอยู่เสมอก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามีต้นทุนอย่างเดียวความไม่มีความพยายามมันก็จะไปถึงตรงนั้นไม่ได้เราต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาพร้อมที่จะแบบหาสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะให้ตัวเองเปลี่ยนไปตามกระแสน้ำกระแสลมอะไรเงี้ยอยากให้ตัวเองเป็นตัวเองที่เต็มที่นะตอนนี้เรายังล้มได้มันก็ยังมีเวลาให้เราฟื้นอยู่อะถ้าสมมติว่าเราไปเริ่มทำตอนที่เราแบบอีก5ปี6ปีอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้มีเวลามา refresh ตัวเองเหมือนตอนนี้แล้วอะไรเงี้ยยังไม่มีเลยครับผมรู้สึกว่าอย่างตัวเองไม่ได้สักเซสอะไรสักอย่างในชีวิตเลยผมไม่รู้ว่าความสำเร็จของแต่ละคนคืออะไรเงี้ยแต่ว่าความสำเร็จสำหรับผมมันคือด่านแล้วกันด่านที่เราจะต้องผ่านไปในแต่ละช่วงชีวิตอะไรเงี้ยรู้สึกความสักเซสมันมีได้อยู่ตลอดด่านที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งแต่เด็กจนโตเลยทุกอย่างทุกพาร์ทในชีวิตในบรรณาทรินิตี้เลือดคนจางทุกอย่างมันคือความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาซึ่งเราก็ต้องสร้าง achievement ใหม่ๆขึ้นมาในชีวิตเราให้เราทำให้มันครบร้อยไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราจะมีความฝันเดียวไปเพื่ออะไรอ่ะ
มันมีเวลาคิดตั้งเยอะแยะก็เอาเวลาไปฝันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสทำได้ทุกๆอย่างฝันไปเถอะเขาเรียกว่าอะไรต้องเป็นคนช่างฝันสิครับอย่างนี้ที่เป็นไอดอลและอยากเป็นเหมือนเขาหรอไม่มีใช่เราไม่ต้องเป็นเหมือนใครครับผมแล้วก็มองตัวเองในเวอร์ชันที่ดีเป็นไอดอลดีกว่าที่กี้จักรินมองตัวเองในบทบาทไหนคนทำงานคนหนึ่งที่อยากจะทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อให้คนอื่นมีความสุขครับก็อยากให้คนอื่นมีความสุขเพราะว่าถ้าคนอื่นมีความสุขผมก็จะมีความสุขครับก็ไม่เคยสงสัยเลยว่าแบบเขารักเราเพราะว่าอะไรบ้างหรือว่าแบบบทบาทไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รักเขาที่เขาคอยซัพพอร์ตคอยติดตามเราโดยที่เราไม่ต้องไปหาเหตุผลว่าเขารักเราเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับThe next ของแจ็คกี้นะครับก็คือ MV เพลง Expire นะครับผมซึ่งเป็นเพลงที่เล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวเนาะก็เป็นเพลงที่อินสปายมาจากของที่หมดอายุในตู้เย็นอยากหยิบตรงนั้นมาเล่าว่าแบบถ้าสมมุติว่าเราไม่ให้คุณค่าหรือว่าไม่มองความสัมพันธ์ที่อยู่รอบตัวเราอะไรเงี้ยมันก็จะมีวันหมดอายุไปได้อะไรเงี้ยเหมือนกับของที่อยู่ในตู้เย็นนอกจากเพลงของผมนะครับผมก็จะมี channel YouTube ของผมนะครับแจ็คกี้จักรินแล้วก็ channel OTH Entertainment ที่มีรายการแบบหลากหลายรายการมากๆไม่ว่าจะเป็นแจ็คกี้ on the way ที่เป็นรายการพาเกสไปท่องเที่ยวเนาะรายการ on the walks ที่เป็นรายการร้องเพลงไลฟ์เซสชั่นอะไรเงี้ยที่แบบชวนเพื่อนๆเกสอะไรเงี้ยมาร้องเพลงด้วยกันแจ็คกี้ในอีก5ปีข้างหน้าอายุ28ปีคิดว่าก็คงยังทำผลงานเพลงอยู่แล้วก็อาจจะบริหารค่ายได้มั่นคงแล้วอะไรเงี้ยแต่รอลุ้นกันนะครับอีก5ปีผมจะเป็นยังไงอะไรที่เราสามารถทำได้อะก็ทำไปก่อนแล้วก็พยายามพุชตัวเองอย่ารอคนอื่นอย่ารอโอกาสเราต้องเป็นคนที่คอยคว้าโอกาสด้วยตัวเองอะไรเงี้ยและนี่คือ The Next ของแจ็คกี้ครับ